คุณฮอลิเนี่ยรู้งานมากเลยฮะหาเฟซบุ๊กไม่ได้กลับไปกลับไปอยู่อันบนกลับไปอันบนอืมอุ๊ยแชร์ก่อนแชร์ก่อนคนเข้ามาดูเรียบร้อยแล้วนะครับพี่อุ๊บจริงเหรอถึง3คนยังเลยแล้วโหจริงป่ะเนี่ยเป็น10แล้วโหดีใจเดี๋ยวนะแชร์ก่อนแชร์ก่อนเออ21คนแชร์แชร์ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้เป็นรายการ How to ดูดีกับครูอุ้มนะครับเฮ้ยทำไมฉันตื่นเต้นแรงจังอะบรรยากาศดีครับเอออากาศดีมากเลยเร็วๆพี่จะร้อยแล้วจะร้อยแล้วเฮ้ยจะร้อยแล้วเหรอยังหาไม่เจอใจเย็นๆใจเย็นๆพี่ตื่นเต้นโอเคใจเย็นๆอยู่กับคุณฮอลิเดย์ด้วยมีใครเห็นคุณฮอลิเดย์ไหมคะเห็นทุกคนครับกลับมาแล้วร้อยคนแล้วนะพี่จริงเหรอสักกี่ร้อยคนดีค่อยเริ่ม เริ่มเลยเหรอโอเค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 ไม่คือมีคนอะถามอู้มาเข้ามาในแอดไลน์ How to do ดีเนี่ยค่ะถามมาเยอะมากเหมือนว่ามันกำลังเป็นเทรนอุ้มเรียกมันว่าเทรนด์อมตะนี่ๆเขาเขียนเลยรอค่ะทีมแฟนเด็กค่ะ อุ้มเรียกมันว่าเทรนด์เนี้ยเทรนด์อมตะทุกคนจะรู้กันว่าใครที่สามารถจะเรียกว่าควบคุมหรือว่าบริหารจัดการผู้ชายเด็กของเราได้ไฮไฟกับคุณฮอลิเดย์ไปด้วยผู้ชายเด็กของเราได้อะค่ะมันจะทำให้เราอะเป็นอมตะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ชายที่แฟนที่มีอายุน้อยกว่าเราอ่ะมันทำให้เราก็ชุ่มกระชวยสดใสแล้วก็อุ้มพูดเรื่องนี้ได้เต็มปากเต็มคำเพราะอุ้มอ่ะมีประสบการณ์คือมีแฟนเด็กมาตลอดชีวิต ใช้คำนี้ได้แล้วก็เรื่องที่เล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่มาจากแบบประสบการณ์ล้วนๆแล้วก็เอามาเขย่าให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยจากที่ทุกคนถามอุ้มมาว่าครูคะอยากมีแฟนเด็กแต่อายุมากแล้วจะได้เหรอคะมีแฟนเด็กแล้วจะคุยกันรู้เรื่องเหรอคะมีแฟนเด็กแล้วจะทะเลาะกันบ่อยไหมคะแล้วต้องทำตัวยังไงคะให้คุยกับแฟนเด็กแล้วได้เรื่องเรียกว่าปิดงานกับแฟนเด็กเป็นอุ้มตัดกรณีคำแนะนำที่เป็นในเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจะเลิกกันทิ้งไปเลยนะคะเป็นกรณีการปรับกระบวนการคิดปรับวิธีคิดและใช้เทคนิคในเรื่องการพูดคุยซึ่งเป็นเทคนิคนึงของการสื่อสารถ้าคุณสามารถพูดคุยมันได้แล้วปรับเปลี่ยนมันได้มันก็เป็นทิศทางที่ดีที่ไม่ต้องไปเลิกกับใครแล้วไปเริ่มต้นใหม่ในลักษณะเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันมันถูกแบ่งออกเป็น3หัวข้อหัวข้อแรกก่อนนะคะอุ้มจะพาคุณไปรู้จักแฟนเด็ก3ประเภทมารู้จักทายของแฟนเด็ก3ประเภทก่อนแล้วจากนั้นนะคะอุ้มจะพาไปดูนิสัยแฟนเด็กที่เรียกว่าเด็กอันธพาลใครเจอเด็กอันธพาลรูปแบบไหนบ้างเดี๋ยวเอามาแชร์กันนะคะให้ทุกคนทักเข้ามาพูดคุยกันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะใครที่มีแฟนเด็กอะค่ะหรือใครที่กำลังแบบอยากจะเป็นสาวอมตะกระชุ่มกระชวยหรือว่าอยากจะอมตะอยากให้พิมพ์แบบหัวใจมาให้อุ้มเยอะๆหน่อยได้ไหมคะในคอมเมนต์อุ้มจะได้รู้ว่าเฮ้ยอุ้มไม่ได้เปล่าเปลี่ยวรักเด็กอยู่คนเดียวนึกออกไหมคะช่วยพิมพ์คอมเมนต์หัวใจมาให้อุ้มหน่อยคุณนิพาพัฒน์ถ้าอ่านนามสกุลผิดขออภัยด้วยนะคะอ่านว่าอะไรนะคงเพชรดีค่ะมีแฟนเด็กค่ะครูวายอุ้มมีเพื่อนแล้วค่ะช่วยพิมพ์หัวใจมาให้อุ้มนิดนึงนะคะจะได้รู้กันแล้วก็ต่อมาอุ้มจะยกเคสสตัดดี้วันนี้อุ้มมีเคสการจัดการการปฏิบัติการกับแฟนเด็กทั้งหมด5เคสด้วยกันมีคนถามจากทางบ้านเข้ามาค่ะถามว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีแฟนอายุมากกว่าคือเป็นผู้ใหญ่เลยแหละแต่นิสัยเด็กมากเลยได้ไหมอยู่ในไทม์หนึ่งของแฟนเด็กค่ะโอเคอยู่ในไทม์หนึ่งเลยต้องรอฟังเลยค่ะมีพิมพ์มาสองท่านแล้วนะคะคุณต่ายอ้อถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะคะคุณแอปเปิลเรดพิมพ์หัวใจมารัวๆเลยนี่คงเป็นไทม์เดียวกันกับอุ้มดีใจมากค่ะมีแฟนเด็ก10ปีค่ะเป็นอมตะที่สุดในโลกใบนี้ค่ะมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะอยากเห็นแล้วก็คุณสิริการเล้งไทยสงรัวๆๆหัวใจมาเลยกับคุณณรมนเพราะฉะนั้น
เราจะเรียกคลาสนี้ไลฟ์นี้ว่ากลุ่มอมตะนิยมนะคะกลุ่มอมตะนิยมนี่รุ่นเดียวกันใช่ห่างกัน10ปีว้าวมากค่ะใครพิมพ์หัวใจมาเยอะเท่าไหร่อาจจะเป็นจำนวนความห่างของอายุนะคะดีไหมคะดีไหมคะความห่างของอายุใครพิมพ์มาสัก 20-30 ดวงเนี่ยจะยกให้เป็นตัวแม่ของแก๊งอมตะที่เราจะโตไปด้วยกันนะคะประมาณนั้นคุณปั้นปอนหัวใจคุณฮอลิเดย์ตกใจแม่หรอคะขอโทษค่ะคุณปั้นปั้นคุณปั้นปั้นมาประมาณแบบไม่ได้บ่งบอกระยะห่างของอายุใช่ไหมคะคุณปั้นปั้น9-10ปีพี่แป้งมหัศจรรย์มากโอเคอุ้มเขาเรื่องเลยแล้วกันอุ้มอาจจะมาจำแนกภายใต้3ประเภทของกลุ่มแฟนเด็กให้ทุกคนรู้ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเหมือนที่ทุกคนถามอุ้มว่าแล้วถ้าเรามีแฟนอายุมากกว่าแล้วเขามีนิสัยเด็กอย่างนี้เรียกว่าแฟนเด็กไหมคะอุ้มจะมาตอบให้เคลียร์ใน3ลักษณะนี้เขาถามผู้ชายฟังได้ไหมผู้ชายฟังได้ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชายก็แค่สลับฟังเอาไปจัดการในหลักการเดียวกันเลยแต่แค่สลับฟังแสดงว่าถ้าผู้ชายแอบชอบรุ่นพี่อยู่เนี่ยฟังได้ดีไปจีบค่ะไปจีบค่ะคุณรู้ไหมว่าการที่คุณข้ามชาเลนจ์ก้าวผ่านอายุเนี่ยแล้วถ้าคุณจีบวัยประมาณอย่างอุ้มอะค่ะที่อายุแบบสัก30ปลายๆแล้วอะคุณจะมาพร้อมออปชั่นความสุขสบายในชีวิตอุ้ม24ปีจริงปะเนี่ยเด็กกว่า14ปีโอ้ my god อุ้มดูเป็นเรื่องเล็กๆเลยค่ะคุณโจ้เราห่างกันกี่ปีนะคะกี่ปีนะคะอุ้ม7ปีเองค่ะสวัสดีค่ะแม่จะเข้ามาสวัสดีค่ะแม่อุ้มดูเล็กน้อยไปเลยอ่ะอ่อนกว่า14ปีสุดยอดมากสุดยอดมากคุณจุธามาคุณปุ้ยปุ้ยสวัสดีค่ะขอบคุณเด้อที่รักกันเด้อโอเคมาเข้ากันทีนี้มาดูกันค่ะว่าในคำว่าแฟนเด็กอะค่ะในแฟนเด็กเนี่ยต้องเช็คนะคะต้องเช็คเลยว่าแฟนเด็กใน3คุณลักษณะเราอยู่ในรูปแบบไหนแต่ในแฟนเด็กเนี้ยค่ะไม่ได้เป็นแฟนเด็กที่บ่งบอกในเรื่องของว่าเขาอายุเท่าไหร่เพียงอย่างเดียวแต่เราวัดในเรื่องของคุณลักษณะของนิสัยแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นฝากก่อนนะคะแก๊งอมตะของอุ้มขาทุกคนคะเราต้องคีปลุคออลเวย์ดูดีนะคะเราต้องดูดีมากๆเราต่างจากคุณผู้ชายที่ถามมาสักครู่ถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วเรามีแฟนเด็กอย่าให้สาวๆวัยรุ่นมามองเราแล้วบอกว่าเขามากับผู้ปกครองไม่ใช่นะคะเรากินเขาแล้วร้องคีปอมตะน้ำลายไหลพอเป็นเรื่องนี้แล้วน้ำลายไหลเราต้องคีปอมตะเพราะมันต่างกันเวลาที่คุณผู้ชายอ่ะมีแฟนที่อายุน้อยกว่าจะน้อยกว่ามากเท่าไหร่อ่ะคุณผู้ชายเขาเดินไปอ่ะมันตรงกันข้ามถูกไหมคะพี่วิทย์มันจะรู้สึกว่าเขาพราวเขามีแฟนที่อายุน้อยกว่าแต่ในขณะที่เราอ่ะเมื่อมีแฟนที่อายุน้อยกว่าเราต้องเสียสละหนักมากเลยเสียสละทั้งการออกกำลังกายกินคลีนไปฟิตเนสฉีดหน้าไม่เว้นระยะเวลาให้โบท็อกเราต้องทำทุกอย่างเพื่อเราค่ะดูอ่อนเยาว์ตึงสดใสเสมอเพื่อให้เขาภูมิใจที่มีเราแล้วเราดูอ่อนกว่าวัยเช่นกันค่ะเพราะกลับเข้ามาหาคอนเทนต์ตัวเองมาไม่เจอเลยไม่คิดว่าจะมีใครมีแฟนเด็กร่วมกับตัวเองเยอะขนาดนี้เอ๊ะหายไปไหนอ่ะประเภทของแฟนเด็กข้อที่1แฟนที่นิสัยเด็กนิสัยเด็กเห็นไหมคะไม่ได้มีขีดจำกัดของอายุนิสัยเด็กแปลว่าไม่ว่าคุณจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่คุณมีวุฒิภาวะในการทำพฤติกรรมได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นไปพฤติกรรมที่นิสัยเด็กจะแสดงออกอย่างไรบ้างไร้สาระเอาแต่ใจขี้หึงขี้ระแวงขี้เช็คคุยด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลชอบพยายามจะนอกใจตลอดเวลาเพราะยังยึดติดกับการบริหารเสน่ห์อันเนี้ยเรียกว่ากลุ่มที่เรียกว่านิสัยเด็กนิสัยเด็กเลยใครเจอแบบนี้ขอหัวใจสีน้ำเงินมารัวๆค่ะหรือส่งรูปร้องไห้มารัวๆก็ได้นะคะนี่คือกลุ่มประเภทนิสัยเด็กกลุ่มที่สองที่เรียกว่ากลุ่มหน้าเด็กหน้าเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มที่โชคดีมากๆเลยแฟนเราจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าไม่เป็นประเด็นเลยแต่ประเด็นคือเขาดูแลตัวเองดีจนเขาหน้าเด็กเพราะฉะนั้นปัญหาที่จะเกิดกับแฟนกลุ่มนี้คือจะมีคนพยายามที่จะเข้ามาเป็นมือที่3
กับความรักของคุณเสมอเพราะอะไรคะไม่มีใครที่คบใครจากนิสัยได้ก่อนเราต้องคบกันก่อนจากบริบทหน้าตาที่เราได้เห็นกันเพราะฉะนั้นคุณต้องไปทำตัวเองให้ดูดีเหมือนที่อุ้มบอกนี่คือแฟนกลุ่มที่2กลุ่มนี้มักจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการเบาะแว้งกันเองแต่จะมีปัญหาในเรื่องการต้องถกเถียงกันหรือมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างจากคนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราแล้วทำให้ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันอันนี้คือกลุ่มที่2กลุ่มที่3เรียกว่าเด็กตามวัยอายุ20ก็20เนาะวัยมหาลัยคิดก่อเด็กทำก่อเด็กนิสัยก็เด็กเด็กไปตามวัยตามเหตุการณ์นั้นจริงๆเลยนี่คือกลุ่มที่3โดยลักษณะรวมๆอ่ะค่ะทั้งหมดก็จะแยกเป็น3กลุ่มแต่กลุ่มที่อันตรายมากที่สุดคือไม่ว่าจะวัยไหนมีนิสัยเด็กวันนี้เราจะมาโฟกัสกันในเรื่องวัยไหนแล้วมีนิสัยเด็กทีนี้ในความเป็นนิสัยเด็กอะค่ะมันเป็นยังไงอุ้มว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่านิสัยเด็กมันเป็นยังไงแต่อุ้มมาสโคปลงมาเป็นรายละเอียดให้ได้เห็นเพื่อที่จะเข้าไปสู่5เคสสตัดดี้นิสัยเด็กแรกๆที่เราต้องรู้เลยคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไม่รู้กาลเทศะไม่รู้เวลาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ชอบแสดงอาการโมโหและก้าวร้าวทั้งต่อหน้าคนรักและต่อหน้าคนอื่นขาดการให้เกียรติชอบชักสีหน้าชอบโทรจิกชอบโทรตามต้องเป็นยังไงนะไปไหนต้องถ่ายรูปส่งไลน์อัปเดตตลอดว่าอยู่กับใครอยากจะบอกมากเลยเขาก็เรียกคนที่จำเป็นต้องถ่ายเข้ามาถ่ายแล้วเขาก็ดีดคนที่ไม่จำเป็นออกจากรูปแล้วก็ถ่ายส่งคุณมันทำได้หมดเลยนะคะทริคเหล่านี้และบางครั้งที่ทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นกลุ่มประเภทไม่ตอบไลน์ไม่อ่านไลน์ใช้ภาวะควบคุมทางอารมณ์เนี่ยแล้วหนีไปเช็คอินเที่ยวกับเพื่อนเฉยเลยใช้โอกาสตรงนี้แล้วก็เป็นบ่อเกิดของการไปเจอผู้หญิงที่ถูกใจใหม่ในที่เที่ยวในผับบาร์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็นอกใจกันไปนี่คือพฤติกรรมนิสัยเด็กที่ขาดสติยั้งคิดในการที่คุณจะทำอะไรกับความรักที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้รวมถึงติดเกมมีไหมคะแฟนเด็กติดเกมนอนตื่นสายดูครบแล้วไร้อนาคตไร้ทิศทางมีการวางแผนชีวิตพี่วิทย์รู้ไหมคะมีการวางแผนชีวิตเป็นแบบไหนว้ายมีคนที่พอใช้สิทธิ์ของการมาดูโอ้ชอบต้องดูไว้บางเครื่องมันพิมพ์ไม่ได้นะจริงเหรอจริงเหรอออุ้ยคนนี้โชคดีคุณ Apple Red มีแฟนเด็กนิสัยผู้ใหญ่รู้สึกไม่มั่นใจเวลาออกเดทด้วยกันค่ะเดี๋ยวมาตอบทีละเรื่องคือสิ่งที่มันถึงไหนแล้วนะพี่วิทย์เขามีการวางแผนอนาคตแต่การวางแผนอนาคตของเขาอะเรียกว่าวางแผนอนาคตว่างเปล่าเขาวางแผนนะไม่ใช่ไม่วางแผนนะแต่เขาวางแผนว่างเปล่าคือการมีชีวิตอยู่ไปวันๆตื่นเช้ามาทำอะไรแล้วแต่ไปวันๆไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรให้กับชีวิตตัวเองแล้วก็เวลาพูดอะไรอะค่ะทุกอย่างจะมีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลแน่นอนว่ามันทำให้ความรักเดินต่อไปได้ยากอย่างแน่นอนพฤติกรรมเป็นยังไงพฤติกรรมที่ถูกนำมาแสดงออกสำหรับกลุ่มที่มีนิสัยเด็กทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้มีใครรู้บ้างไหมคะว่าพฤติกรรมที่ถูกแสดงออกมีแฟนเด็กติดเกมค่ะเอาคุณแอปเปิลมีแฟนเด็กติดเกมโอเคเดี๋ยวอุ้มบอกเทคนิคมาตรงประเด็นพฤติกรรมการแสดงออกส่วนมากเขาจะแสดงพฤติกรรมเริ่มต้นจากการที่แสดงอาการไม่พอใจโมโหเก็บกดไม่พูดทุกพฤติกรรมที่แสดงอารมณ์ว่าเขายังเด็กอยู่กับเราสองคนก่อนพอเริ่มแสดงอำนาจเริ่มแสดงอิทธิพลอะไรบางอย่างที่ทำกับเราสองคนได้มันจะเริ่มคืบคานกระจายวงกว้างค่ะเริ่มไม่เก็บความรู้สึกนั้นแล้วความรู้สึกในการแสดงออกว่าฉันเป็นเด็กฉันมีวุฒิภาวะหรืออารมณ์เป็นเด็กเนี่ยเริ่มลามปามเริ่มแสดงออกไปยังครอบครัวหรือบุคคลใกล้ตัวเริ่มเหวี่ยงเราต่อหน้าเพื่อนเราเหวี่ยงเราต่อหน้าพ่อแม่เราเหวี่ยงเราต่อหน้าใครก็แล้วแต่เริ่มคุกคามไปเรื่อยหนักมากสุดอะค่ะเริ่มเป็นสังคมที่เพื่อนเรารับรู้ว่าอุ้มไปกินข้าวนะอุ้มลงถ่ายรูปส่งไลน์ให้แฟนดูทุกครั้งจนเพื่อนต้องเอามาล้อจริงๆมันเป็นภาวะที่ลดคุณค่าหรือลดความมั่นใจให้กับคนรักของคุณเพราะว่าถูกคุกคามแล้วไงคะแต่ต้องทำเพราะอะไรเพราะรักและอยากให้คนรักสบายใจเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้ภาวะคุกคามทั้งหมดแล้วค่ะมีแค่2อย่างที่ผ่านมาเลยคือคุณแค่อดทนเก่งคุณรู้ทุกเรื่องเลยแต่คุณแค่เลือกยอมเพราะคุณคิดว่าคุณอดทนเก่ง
แต่ในวันนี้ที่คุณมาถามอุ้มทั้งหมดค่ะแปลว่าความอดทนนั้นมันได้ลดลงจนมันไม่เหลือที่จะอดทนแล้วคุณกำลังหาวิธีที่จะทำมันสองอย่าง handle มันให้ได้เพื่อพาความสัมพันธ์กับคนเดิมเนี้ยเด็กคนรักนิสัยเด็กเนี่ยไปให้ดีกับคุณกำลังหาวิธีที่จะตั้งหลักตัวเองแล้ววิ่งวนรถกลับให้ได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นอุ้มจะบอกโซลูชันทั้ง2ทางไปพร้อมๆกันนะคะในเคสสตาร์ดี้แล้วก็หรือบางทีคุณอาจจะเคยเลิกลากับคนรักด้วยการทะเลาะเบาะแว้งกันที่เขานิสัยเด็กอะไรก็แล้วแต่และคุณคิดว่าการเลิกลาเนี่ยเมื่อเลิกลากันไปแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเดี๋ยวกลับมาเขาคงจะสำนึกได้และทำตัวเองดีขึ้นแปลว่ากลับมาเป็นยังไงคะดีได้3วันแรกวันที่4 5 6ก็กลับมาเป็นตัวเองเหมือนเดิมแล้วก็ทำพฤติกรรมนิสัยเด็กให้คุณต้องยอมรับแล้วก็อดทนกับมันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือภาพโดยรวมทั้งหมดของคาแรคเตอร์ความเป็นนิสัยเด็กพฤติกรรมที่เขาจะแสดงออกกับคุณแต่มันมีคีย์หลักตัวนึงที่อุ้มพูดไปคือเราอนุญาตให้เขาเป็นแบบนั้นใช่หรือไม่เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นแต่เราก็อนุญาตจำคำนี้คีย์นี้ไว้นะคะอ๋อคุณอมรรัตน์สมบัติหลายแวะมาอ่านหน่อยเคยมีแต่เขาบอกเลิกแล้วเขามีเมียอยู่ก่อนแล้วมาโกหกเราว่าเลิกกันอันนี้ไม่เรียกว่านิสัยเด็กค่ะอันนี้เรียกว่านิสัยไม่ดีค่ะนี่นิสัยไม่ดีเรียกว่านิสัยเจ้าชู้เพราะฉะนั้นเอาตัวเองให้ห่างไปไกลที่สุดอ่ะดีแล้วค่ะนะคะแล้วก็มีแฟนเด็กนิสัยผู้ใหญ่ค่ะห่างกัน16ปีคุณน้องหนิงอีอิโชคดีที่สุดใน3โลกอันนี้ใช้เลยว่าโชคดีที่สุดมีแฟนเนี่ยถ้าได้แฟนดีในโลกความเป็นจริงอ่ะยิ่งกว่าถูกหวยนะคะเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันนี้ดีอ่ะวันข้างหน้าจะยังดีเท่าเดิมหรือเปลี่ยนไปไหมเพราะฉะนั้นมาดู5เคสสตาร์ดี้ไปพร้อมกันกับอุ้มเลยเคสที่1สายรายงานแฟนเด็กสายรายงานเข้าใจความหมายของสายรายงานไหมคะพี่อุ้มจะไปไหนพี่อุ้มจะไปกับใครต้องโทรบอกต้องรายงานผ่านไลน์ต้องถ่ายรูปให้ดูต้องบอกว่าถึงแล้วนะต้องเช็คอินให้เห็นต้องแท็กเพื่อนทุกคนให้ครบต้องกลับให้ตรงเวลาต้องวิดีโอคอลต่อหน้าทุกคนเพื่อให้เห็นว่าอยู่กับใครอยู่ตรงไหนอยู่อย่างนั้นจริงหรือเปล่าตามเข้าไปส่องในสตอรี่ของ Instagram ขอดู Line Chat ตามเข้าไปดู Messenger ดูคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียแล้วยกมือถือถามว่านี่ใครอ่ะเนี่ยเราเรียกว่าสายรายงานเรากำลังถูกคุกคามความเป็นส่วนตัวอย่างจัดการอะไรไม่ได้เลยใครเจอสายรายงานบ้างช่วยพิมพ์1มาให้อุ้มดูหน่อยค่ะจะได้รู้ว่าเราฟังไปพร้อมๆกันอยู่สายรายงานพิมพ์1นะคะเช็คทุกอย่างผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านโซเชียลมีเดียให้พิมพ์หนึ่งมาบอกว่าใครเจอพฤติกรรมสายรายงานอยู่บ้างอุ้มรอกันนะอุ้มรอกันนะไม่ชอบคุยกับคนนิสัยเด็กค่ะคุยแล้วรู้สึกรำคาญจริงค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเหนื่อยที่จะต้องไปปรับตัวให้เข้าใจเขาคุณคาซี่เคสจีมีแฟนห่างกัน6ปีค่ะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะคะอุ๊ยดีมากเลยค่ะโชคดีมากๆกด1ค่ะเจอพฤติกรรมเช็คมือถือโผล่มาแล้วคุณแหม่มค่ะคุณแหม่มกด1มาแล้วงั้นอุ้มไปต่อเราอยู่ในชั่วโมงเดียวกันแล้วเข้าใจเรื่องเดียวกันแล้วเคสเนี้ยค่ะรู้ไหมว่าทำไมคนรักคุณถึงเป็นแบบนั้นจากประสบการณ์และการจับใจความของอุ้มได้ในสายรายงานนะคะการที่เขาไม่ไว้ใจคุณเลยในทุกกรณีแล้วคุณจะต้องคอยรายงานตลอดเวลามันมีอยู่3สเต็ปหลักๆด้วยกันข้อที่1เขาไม่มั่นใจในตัวเองเขาไม่มั่นใจว่าตัวเองมีคุณค่ามากพอและดีพอที่จะสามารถแฮนเดิลคุณไว้ในชีวิตเขาขาดความมั่นใจอย่างสูงเพราะฉะนั้นข้อที่1เนี่ยมันเป็นปัญหาของเขาซึ่งพอเขาเกิดปัญหาแบบนี้แล้วเขากลัวการสูญเสียคุณไปเขาเลยต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะรัดคุณไว้ให้ได้มากที่สุดให้คุณอยู่ในสายตาเขาได้มากที่สุดป้องกันภาวะการสูญเสียนะคะแต่เชื่อไหมว่ามันคือความอึดอัดที่เร่งให้สูญเสียคนรักได้มากที่สุดข้อที่2เขาไม่ไว้ใจเราว่าเราจะเป็นแฟนที่ให้เกียรติและซื่อสัตย์เขาได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นปัญหาของคุณ
ร่วมกันกับเขาคุณต้องกลับไปถามตัวเองว่าคุณมีพฤติกรรมอะไรที่ไปสร้างความรู้สึกให้เขาไม่ไว้วางใจยกตัวอย่างเช่นคุณบอกคุณจะไปทานข้าวกับเพื่อนครั้งที่หนึ่งเขาให้โอกาสคุณไปทานข้าวกับเพื่อนคุณบอกคุณจะกลับ4 ทุ่มแต่คุณเมาแอมาเลยนะกับเที่ยงคืนมาพร้อมเสื้อผ้าเลอะเทอะมาพร้อมกลิ่นน้ำหอมแปลกใหม่เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะแอสซูมได้ว่าเขาคงจะไม่สบายใจว่าคุณไปอยู่ในเพราะคุณไม่ได้อยู่ในกติกาที่ตกลงกันไว้อันนี้คือเรื่องที่คุณต้องกลับไปเช็คว่าคุณไม่ได้ทำอะไรในกติกาที่ตกลงกันไว้ที่เขาจะสบายใจหรือเปล่าและข้อที่3คนรักของคุณเนี่ยเขามีแผลที่เจอจากคนรักเก่าเคยทำแบบนี้และเขาก็เช็คแบบนี้หรือไม่ได้เช็คแบบนี้สุดท้ายปลายทางก็ถูกคนรักนอกใจไปมีคนอื่นและจับได้ด้วยเครื่องมือเหล่านี้จับได้ด้วยไลน์จับได้ด้วยโทรศัพท์จับได้ด้วยโซเชียลมีเดียมันเลยทำให้เขารู้สึกว่านี่ไงฉันมีความเชื่อที่ถูกต้องเธอนอกใจฉันเพราะเหตุการณ์แบบนี้ฉันเลยต้องมอนิเตอร์สิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเพื่ออะไรไม่ใช่ไม่ไว้ใจเรานะคะเพื่อถ้าฉันจะเจออะไรฉันจะได้จับมันได้อีกซึ่งถ้าตามหลักทฤษฎีแรงดึงดูดนะคะเขาเรียกหามันเป็นปัญหาของเขาอีกสำหรับเด็กนิสัยเด็กพฤติกรรมแบบนี้เพราะฉะนั้น3ข้อนี้มีสเต็ปการแก้ไขอย่างไรสเต็ปการแก้ไขข้อที่1ค่ะคุณต้องปรับความคิดคุณก่อนคุณต้องปรับความคิดคุณและนั่งคุยกับเขาเพื่อหาคำตอบให้ได้ว่าอะไรคือสาเหตุที่มาของมันมันใช่3ข้อหลักที่อุ้มไกด์ไลน์ไว้ให้ไหมหรือว่ามันมีข้อ4 5 6ลงไปอีกเพราะคุณเชื่อไหมคะว่าต่อให้อุ้มจะให้ไกด์ไลน์คุณมากแค่ไหนอะเรื่องความรักอะมันเป็นเรื่องของคน2คนที่มันมีข้อ1ของอุ้มอะแต่มันจะมี 1.1 2 3 4ของคุณอะซ่อนไปในดีเทลอีกเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องนั่งคุยกันว่ามันใช่3สาเหตุหลักข้างบนก่อนหน้าเนี่ยที่อุ้มให้ข้อมูลไปหรือว่ามันมีข้อย่อยลงไปอีกเมื่อคุณคุยกันเสร็จเรียบร้อยค่ะให้คุณไปสเต็ปข้อที่2ตั้งกติกาด้วยกันกติกาว่าอะไรที่เราจะใช้มันในการไว้วางใจและซื่อสัตย์ต่อกันอะไรที่เขาต้องรู้ว่านี่คือความรักครั้งใหม่คนรักใหม่ไม่ใช่คนเก่ามันมีโอกาสที่จะเกิดเหมือนคนเก่าและมันก็มีโอกาสที่จะไม่เกิดเหมือนคนเก่าเพราะฉะนั้นต้องวางกติกากับคนใหม่ไปร่วมกันและในขณะเดียวกันเมื่อวางกติกาแล้วทั้งสองฝ่ายต้องขืนใจตัวเองหน่อยเมื่อคุณมีกติการ่วมกันแปลว่ามันจะไม่ได้ถูกใจหรือเต็มใจที่คุณจะทำได้ทุกข้อคุณจะต้องฝืนใจเพื่อขัดเกลาตัวเองจากภาวะนิสัยเด็กเมื่อคุณฝืนใจลงไปทำมันแล้วอะค่ะและถ้าคุณทำมันแล้วเนี่ยในข้อตกลงกันถ้าได้ทำแล้วนะคะยังแก้ปัญหาทั้งภาวะตัวคุณเองที่คุณก็ไม่สามารถทำตามข้อตกลงที่คุณกันได้หรือตัวเขาเองแฟนคุณที่มีนิสัยเด็กเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลดลาวาสอกพฤติกรรมสาวนักเช็คหรือสาวแบบติดตามตัวค่ะเราเรียกว่า GPS เนี่ยสาว GPS ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีเวดังต่อไปนี้ค่ะเปลี่ยนคนเราแก้ไขตัวเองก็ไม่ได้เราแก้ไขเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนคนไปหาคนใหม่ที่ไม่เป็นแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่คุณตกลงคุยกันเพราะถ้าคุณยังอยู่กับคนที่ตกลงกันแล้วแล้วยังทำไม่ได้อย่าเสียเวลาค่ะอุ้มแนะนำว่าเปลี่ยนคนใหม่เลยไปอยู่ในบริบทเหล่านั้นที่ต่างฝ่ายต่างทำต่อกันได้สบายใจกว่าแล้วก็ไม่เสียเวลาเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่ต้องมากดแบบอุ๊ยพิมพ์หนึ่งมาเยอะมากเลยอ่ะนี่ฉันตื่นเต้นที่ได้ไม่ต้องไปอยู่แบบนั้นให้ชีวิตเราได้มีโอกาสเรียนรู้ที่จะทดลองมากกว่านี่คือเคสที่หนึ่งเรียกว่าBaby GPRS ใช้คำนี้ดีกว่านักติดตามตัวนะคะเคสที่สองใครเจอเคสเนี้ยให้กดเลข2เข้ามาให้อุ้มดูหน่อยเคสที่สองคือสายเอาแต่ใจสายเอาแต่ใจเนี่ยจะมีวลีเด็ดประจำตัวที่พูดว่าก็ฉันเป็นแบบเนี้ยของฉันมาตั้งนานแล้วว่าจะทำไมหรอก็เมื่อก่อนก็รับที่ฉันเป็นแบบนี้ได้แล้วทำไมตอนนี้รับไม่ได้
ก็ฉันเป็นของฉันแบบนี้มาตั้งนานแล้วนี่คือคำคีย์โค้ดค่ะใครเจอสายแบบเขาเรียกว่าสายเอาแต่ใจบ้างพิมพ์เลข2มาให้อุ้มดูหน่อยเดี๋ยวดูไปด้วยกันเรื่อยๆแล้วอ่านคอมเมนต์ไปด้วยนะคะคุณแพตตี้แพทบอกว่าแฟนห่างกัน4ปีค่ะเข้าใจยากไม่เคยเช็คจับโทรศัพท์สักทีเลยไปไหนบอกบ้างไม่บอกบ้างค่ะเย็นชาอันนี้เราเรียกว่าสายเอาแต่ใจค่ะไม่ได้เย็นชาเอาแต่ใจปนไม่ใส่ใจเขาแคร์ความรู้สึกตัวเองมากกว่าที่แคร์ความรู้สึกของคุณแพตตี้แพทนะคะเพราะเขามีตัวเองเรียกว่าเป็นเซลล์เซ็นเตอร์เขามีตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลแคร์ตัวเองไม่แคร์คนอื่นพิมพ์2คุณนางฟ้าบ้านนาพิมพ์2มาแล้วค่ะงั้นอุ้มไปต่อค่ะเพราะฉะนั้นสายเอาแต่ใจเนี่ยค่ะจากประโยคเด็กที่อุ้มบอกเนี่ยเขาก็มักจะพูดว่าก็ฉันเป็นแบบเนี้ยของฉันมาตั้งนานแล้วโดยในสิ่งที่เขาพูดอะค่ะพอเขาเอาตัวเองที่ตั้งวิธีการเช็คสายเอาแต่ใจจะเป็นลักษณะแบบไหนรู้ไหมคะเงียบไปไม่ตอบบางครั้งเมื่อไม่พอใจค่ะก็จะฟ้องโซเชียลมีเดียโพสต์ประชดแฟนไม่ว่าจะแชร์แคปชั่นโค้ดไม่ว่าจะแชร์ความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ไม่แท็กแฟนนะคะไม่แท็กให้เห็นเองให้รู้เองว่าโกรธให้รู้เองว่าไม่พอใจเรื่องอะไรให้ต้องมาง้อเองง้อผิดเรื่องก็โดนเองอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นเอาแต่ใจตัวเองในทุกๆเรื่องคุณต้องไปคิดเองถ้าคุณรักฉันคุณต้องรู้นิสัยใจคอฉันสินี่คือเรียกว่าเด็กเอาแต่ใจเมื่อเจอเคสแบบนี้แล้วประเด็นมันมีอยู่ว่าถามเบอร์2ทุกคนเลยค่ะสายเอาแต่ใจเนี่ยอุ้มมีความเชื่อว่าเราเนี่ยเป็นคนยอมเขาตั้งแต่แรกเพื่อให้เขาเอาแต่ใจกับเราได้ด้วยหรือเปล่าการยอมแปลว่าอะไรยอมอาจจะไม่สมยอมไม่ยินยอมหรือไม่เต็มใจนะคะแต่จำยอมการยอมเนี่ยเราอนุญาตให้เขาเอาแต่ใจตั้งแต่แรกมันเลยบานปลายเหตุเกิดมันมีอยู่ว่าสมมติมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างนึงที่เขาเอาแต่ใจเมื่อเขาเอาแต่ใจไปแล้วอ่ะถ้าเราจะเทคเขาว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ต้องเรียกคุยละต้องเรียกคุยต้องนั่งคุยต้องบอกเหตุและผลว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันไม่ดีมันไม่โอเคต่อทั้งสองฝ่ายต่อความสัมพันธ์อย่างไรให้เขาปรับเพราะการคุยค่ะมันคือการที่เราพยายามจะยืดระยะเวลาความรักของเราเราอยากจะมีคนนี้เป็นคนรักเราเลยเลือกที่จะคุยแต่ถ้าเราคุยไปแล้วเคสที่หนึ่งเขาวุ่นวายไม่พอใจคุณจะมีคำตอบของตัวเองชัดเจนอยู่แล้วว่าทนทำไมให้เขาเอาแต่ใจกับเรานักหนาเนี่ยทนทำไมในเมื่อเราเห็นอยู่แล้วว่าปลายทางยังไงมันก็ตันแต่ถ้าเราคุยแล้วเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองและถ้าเขาจะเป็นคนรักที่ดีที่อยากจะเลิกเป็นเด็กมีนิสัยเอาแต่ใจเขาจะหันมาบอกเราว่าหุยถ้าเป็นอย่างนี้อีกช่วยเตือนด้วยนะคะช่วยบอกหนูหน่อยนะคะหนูอยากปรับปรุงตัวช่วยบอกผมได้ไหมผมอยากจะแก้ไขตัวเองอันนี้เช็คลิสต์เลยว่าผ่านอันนี้คือเคสที่มันไปต่อด้วยกันได้กับเด็กที่เอาแต่ใจแต่ถ้าคุณทำแล้วมันไม่ได้อุ้มมีวิธีแก้ในแบบอุ้มค่ะอุ้มเรียกวิธีนี้ว่าขับรถชนเลยขับรถชนคือเอาแต่ใจมาเอาแต่ใจกลับในเมื่อพูดด้วยกันแล้วเตือนแล้วก็แล้วพยายามปรับแล้วก็แล้วทำคืนค่ะเอาแต่ใจกลับแต่คุณต้องรู้เลยนะคะว่าวิธีนี้คือวิธีหักดิบที่คุณพร้อมจะเลี้ยวรถตีกลับเพราะมันถึงทางตันแล้วแน่นอนเพราะการที่อุ้มเลือกให้ทำวิธีนี้อุ้มไม่ได้จะให้ไปชวนทะเลาะกันแต่อุ้มแค่อยากให้คุณลองสะท้อนให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันไม่ดีอย่างไรบางทีคนที่เขาทำอ่ะเขาไม่เห็นตัวเองหรอว่าเขาทำแล้วมันไม่ดีมันก็ทำให้เขาเห็นดูบ้างว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วในลองมานั่งคุยกันซิว่าเมื่อเจออย่างเงี้ยบ้างอ่ะโอเคปะล่ะถ้าไม่โอเคก็เปลี่ยนถ้าพูดมาว่าเปลี่ยนไม่ได้เลี้ยวรถกลับค่ะไม่เอาแล้วไม่ไปต่ออันนี้คือเคสที่2นะคะแสดงว่าเคสที่2มีไม่เยอะเนาะคุณจุธามาศปุ้ยๆเคยมีแฟนรุ่นเดียวกันเป็นลูกคนรวยแต่นิสัยเหมือนเด็กต้องคอยเอาแต่ใจเหนื่อยมากค่ะเหมือนที่อุ้มบอกเลยค่ะทำแบบที่อุ้มบอกเลยค่ะคุณปุ้ยค่ะถ้าไม่เวิร์กก็เลี้ยวรถกลับค่ะชีวิตเราไม่ได้เกิดมาต้องเหนื่อยความรักต้องเพิ่มพลังงานบวกต้องเป็นเคมีทำให้เราสดใสต้องเป็นอะดรีนาลีนที่ทำให้เราอมตะไม่ใช่เป็นอะดรีนาลีนไม่ใช่เป็นสารพิษนะคะที่เข้าร่างกายแล้วให้เราห่อเหี่ยวลงไปเรื่อยๆไม่ใช่แบบนั้นนะคะต่อมาเคสที่3ค่ะ
ใครที่มีแฟนนิสัยเด็กอยู่ในเคสที่3พิมพ์ให้อุ้มดูหน่อยเด็กติดเกมติดเกมคำนี้น่าจะไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะกับคำว่าติดเกมมีไหมคะคุณหนึ่งบอกว่าใช่ค่ะยอมตั้งแต่แรกจนมีความเคยตัวเอาใหม่นะคะคุณหนึ่งเอาใหม่นะคะทำกับลำเลยค่ะทำคืนเลยค่ะเอาแต่ใจมายังไงเอาแต่ใจกลับให้เขาได้เห็นว่าเฮ้ยเวลาโดนทำบ้างรู้สึกอย่างไรบางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวเพราะว่าเราเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่ยอมให้กับเขาเคสนี้ค่ะเคสที่3เด็กติดเกมในภาวะติดเกมมีคนมาถามอุ้มใน how to do ดีแฟนหนูติดเกมมากเลยค่ะครูอุ้มเขาเหมือนเด็กเลยวันๆไม่ทำอะไรเล่นแต่เกมเงินหนูก็หาผ้าหนูก็ต้องซักหนูเบื่อมากเลยค่ะทำยังไงดีคะอันนี้เป็นประเด็นน่าสนใจเพราะอุ้มเชื่อว่ามันเป็นช่วงวัยหรือการเล่นเกมมันก็เป็นความผ่อนคลายอีกรูปแบบนึงโอ้โหแฟนติดเกมมากเบอร์สามมาเยอะมากติดเกมเบอร์สามมาเยอะมากมีวิธีค่ะติดเกมนี่สนุกวิธีแก้แฟนติดเกมแฟนเด็กติดเกมเนี่ยสนุกมากข้อแรกเลยอย่าไปบอกให้เขาเลิกเล่นเกมเวลาแฟนติดเกมแล้วชอบมีนิสัยด่าก่อนทำไมเล่นเกมไม่มีสาระไม่ไปทำนั่นนู่นนี่มัวแต่ติดเกมคนอื่นเข้าไปถึงไหนกันหมดแล้วอย่าไปบอกให้เขาเลิกเล่นเกมอู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็จะดูโหดร้ายเกินไปกับคนรักเราที่เราไปตัดสิ่งที่เขาชื่นชอบสิ่งที่มันควรจะเป็นนะคะสำหรับอุ้มอ่ะอุ้มมองว่าการเล่นเกมอ่ะไม่ใช่เรื่องเสียหายคุณโจ้ก็ชอบเล่นเกมเรื่องเนี้ยอุ้มได้เคสสตัดดี้จากคุณผู้ชายอุ้มก็เลยไปถามไอเดียคุณโจ้แล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังเกมอ่ะค่ะเขาบอกว่าในมุมมองของเขาอ่ะมันเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายอันนี้ในขณะความเป็นผู้ชายนะคะมันเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายก็เหมือนที่เวลาสาวๆอย่างเราชอบชวนคนรักไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปเราไปเดินช้อปปิ้งเราอะไรก็แล้วแต่เรากินชานมไข่มุกแล้วเราเสพติดชานมไข่มุกมันก็คงคล้ายๆกันมันเป็นกิจกรรมผ่อนคลายในรูปแบบของเขาแต่ในขณะเดียวกันแม้กระทั่งคุณผู้ชายเองที่อุ้มเรสเปคว่าเขามีความคิดเป็นผู้ใหญ่เขาก็บอกว่ามันต้องมีเวลาดิมันจะเล่นเกมทั้งวันไม่ได้มันต้องมีเวลาในการลิมิตที่ต้องคุยกันว่าจะเล่นเกมในช่วงเวลาไหนอย่างไรได้บ้างแต่อุ้มก็เลยเถียงกลับไปว่าแต่ถ้าเขาเล่นเกมทั้งวันนะถึงให้เวลาไปแล้วเขาก็ยังเล่นเกมทั้งวันนั่นแปลว่าเขาว่างเกินไปเขาว่างเกินไปมากๆจนทำให้เขาอะค่ะไม่รู้จะต้องทำอะไรก็เล่นเกมมันทั้งวันเลยแล้วกันแล้วก็คุยกับเพื่อนในเกมหรือติดสาวในเกมอันนี้น่ากลัวมากเลยนะคะปัจจุบันภาวะเล่นเกมถ้าจิตใจไม่แข็งแรงมากพอเคยมีเคสหลายๆเคสที่ต้องเสียคนรักไปเพราะว่าแฟนเราไปติดเพื่อนสาวในเกมอย่างนั้นเลยเล่นเกมในจอมานัดเจอกันนอกจออย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เพราะวุฒิภาวะทางความคิดเขามันยังสวิงมากอ่ะมันยังไม่สามารถที่จะรู้ถูกผิดชั่วดีได้ประมาณนั้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเล่นเกมเหมือนกันเข้าใจกันในฟีลลิ่งประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นวิธีที่จะปรับไปด้วยกันคือข้อที่หนึ่งคุณต้องนั่งถามแฟนคุณก่อนว่าเกมที่เขาเล่นน่ะเขาชอบมันเพราะอะไรมันมีเสน่ห์อะไรอย่างไรทำไมถึงให้เล่นเกมทำไมเขาถึงเล่นเกมนั้นๆ นั่นคือคำถามที่หนึ่งที่คุณต้องคุยกับเขาต้องพูดกับเขาพูดที่สองพูดกับตัวเองเกมที่เขาเล่นน่ะจริงๆอ่ะมันมีผลกระทบต่อคุณจริงๆหรือเปล่าหรือแค่คุณแค่อยากจะเข้าไปควบคุมทุกเวลาของเขาเพื่อห้ามไม่ให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบไม่ให้เขาเล่นเกมเวลาอยู่กับคุณอยากให้ไปช้อปปิ้งกับคุณอยากให้ไปทำกิจกรรมของคุณที่ไม่ใช่กิจกรรมของเขาเพราะฉะนั้นหากเป็นข้อที่2คุณต้องใจกว้างขึ้นอีกนะคะคุณต้องใจกว้างที่จะให้เขามีสเปซส่วนตัวมีกิจกรรมส่วนตัวของเขาเพราะคุณต้องดูให้ดีว่าเขาเล่นมันมากเกินไปหรือเขาเล่นมันไม่ได้มากแต่มันไม่ได้ถูกใจคุณเพราะเวลาที่เขาไปเล่นเกมคุณอยากได้มาเป็นเวลาของคุณเองเข้าใจคำนี้ไหมคะเข้าใจ2ประโยชน์ที่คุณต้องคุยกับเขาก่อนเนาะและหลังจากนั้นสิ่งที่คุณต้องปรับต่อที่ต้องไม่ลืมคือกรณีที่1ถ้าเขาเล่นเกมแล้วมันกระทบเช็คจากอะไรนอนน้อยนอนไม่เป็นเวลาตื่นสายเดี๋ยวไม่สบายงานการไม่ทำรายได้ลดแถมมีแววจะนอกใจเพราะว่าไปติดสาวในเกมคุณเริ่มรู้แล้วว่ามันเสียหายอันนี้มันเป็นความเสียหายและถ้าคุณบอกเขาไปแล้วเขาก็ยังไม่เลิก
อุ้มเป็นสายแบบเป็นสายอมตะที่เด็ดขาดอะค่ะอุ้มตัดฉับเลยอุ้มก็อยากจะแนะนำให้คุณตัดฉับเลยเพราะว่าอนาคตมันว่างเปล่าอ่ะคุณไม่สามารถเอาตัวเองไปสร้างบ้านสร้างชีวิตกับเขาในเกมได้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขามีภาพของเขาอ่ะเป็นตัวเองกับเครื่องเพย์ต่างๆกับหน้าจอมือถือที่เล่นเกมคุณเอาตัวเองไปสร้างชีวิตในนั้นไม่ได้เพราะคุณต้องถอยออกมาเลยคุณอย่าไปรอให้เขาเล่นเกมเสร็จแล้วค่อยไปกินข้าวกับคุณคุณถอยเอาตัวเองออกมาไปใช้ชีวิตของคุณเลยแล้วถ้าคุณทำแบบนี้ถ้าสักประมาณอาทิตย์นึงอ่ะถ้าเขายังไม่รู้สึกว่าเขาต้องปรับปรุงตัวเองเขายังเล่นเกมต่อและยังฝากคุณซื้อข้าวอะค่ะคุณเก็บกระเป๋าให้เขาออกจากบ้านไปได้เลยไม่เวิร์กไม่เวิร์กแล้วจริงๆนะคะสเต็ปต่อมาแต่ถ้าเขารู้แล้วเขาอยากแก้ไขลองชวนเขาจัดช่วงเวลาในการเล่นเกมและลองชวนกันทำกิจกรรมอื่นๆเข้าไปในนั้นแต่ต้องเป็นกิจกรรมที่เขาเอนจอยกับคุณด้วยนะคะไม่ใช่คุณเอนจอยกับตัวเองยกตัวอย่างเช่นลองเล่นเกมกับเขาไปเลยมีบางคนพอเล่นเกมกับแฟนค่ะก็สนุกสนานเอนจอยก็กลายเป็นจากไม่ชอบเกมก็ชอบเล่นเกมก็กลายเป็นคู่รักนักเล่นเกมสนุกสนานกันไปเพราะคุณลองดูว่าคุณจะจัดรูมกิจกรรมยังไงที่ชอบทั้งสองฝ่ายและยังมีเวลาให้เขาได้เล่นเกมด้วยแต่ถ้าสมมุติเขาเล่นแล้วเขาเลิกไม่ได้จริงๆอ่ะแต่คุณเห็นแววแฟนตัวเองอ่ะโอ้โหเล่นเกมระดับเซียนเจ๋งมากค่ะลงทุนเลยค่ะเรามันสายเปย์อยู่แล้วรวยๆลงทุนไปเลยตั้งทีมให้เขาไปแข่งแบบตีเกมไปเลยค่ะจะไปแข่ง .a. เลยนะ .a.b ไปแข่งเลยจะแข่งอะไรจะแข่งแบบจะแข่งเกมประเภทไหนตั้งทีมให้ไปแข่งเลยค่ะทำเกมให้เป็นเงินไปเลยทำเกมให้เป็นรายได้ไปเลยหรือไปรับแคสเกมโชว์เลยไปทำตรงนั้นเลยค่ะให้เป็นความสนุกสนานและเป็นรายได้ไปด้วยนั่นเป็นข้อดีถ้าคุณมองเห็นว่าเขาเจ๋งอย่างนั้นจริงๆแต่ถ้าเล่นแล้วเขาก็จอกก็แค่เล่นไปวันๆว่างเปล่าไม่มีอะไรทำไม่รับผิดชอบอะไรเลยแถมยังบอกให้คุณจ่ายเงินเติมเกมให้ด้วยสิ่งที่อุ้มแนะนำคือจ่ายเงินเติมเกมให้เขาเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเป็นการบอกลาแล้วออกไปจากชีวิตเขาค่ะสั้นๆง่ายๆเลยเพราะว่ามันยากเกินกว่าที่มันจะไปแก้ไขอะไรในตัวเขาได้แล้วนะคะอันนี้เคสที่3ไหนขอแวะอ่านไลน์หน่อยเคสที่3อุ๊ยมีแฟนเด็กต้องคอยตามใจไม่มีใครพิมพ์ติดเกมมาเลยอ๋อมีอยู่นี่คือติดเกมเคสที่3อุ๊ยเลขาผู้ช่วยแสนสวยของดิฉันค่ะพี่ลูกหมูคุณณัฐกรลีนุกูลสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้มาด้วยกันเพราะเป็นวันหยุดนะคะคุณเมวณิชยาเข้ามาระหว่างทางสวัสดีค่ะเคสสุดท้ายค่ะเอ้ยเคสที่4ไม่ใช่เคสสุดท้ายเคสที่4ใครมีแฟนแบบเคสที่4พิมพ์เลข4มาหน่อยค่ะสายติดเพื่อนติดเที่ยวกลางคืนนะคะสายปาร์ตี้อ่ะไม่ได้กินเหล้าไม่ได้ออกไปแฮงเอาท์เช็คอินร้านเหล้าผับบาร์กับเพื่อนอ่ะเหมือนจะลงแดงตายอ่ะไม่ไหวแล้วอ่ะคือต้องออกอ่ะเพื่อสายเนี้ยเรียกว่าเพื่อนสำคัญมากหลักของคนสายเคสที่4พิมพ์เลข4มาหน่อยนะคะมีเคล็ดลับในการจีบเด็กไหมคะมีค่ะเดี๋ยวครูจะบอกนะคะเดี๋ยวครูจีบให้เลยก็ได้ค่ะครูรู้ว่าหนูชอบใครคุณณัฐกรลีนุกูลคือจะบอกว่าในข้อ4อ่ะค่ะสายที่เป็นสายติดเพื่อนติดเที่ยวติดปาร์ตี้ติดออกกลางคืนสายเนี้ยจะเป็นสายที่ไม่สนใจทำอะไรเลยกลางวันจะนอนตก6โมงเย็นทุ่มหนึ่ง2ทุ่ม3ทุ่มเริ่มแต่งตัวกินข้าวจะไปฟิตเนสบ้างเพราะสายเนี้ยจะสนใจรูปร่างหน้าตาหุ่นตัวเองแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตสายแบบนี้มีความน่ากลัวคืออะไรรู้ไหมคะเพื่อนผู้หญิงเยอะมากเพราะว่าจะเจอกันในที่เที่ยวแล้วก็เป็นคอนเนคชั่นในการเที่ยวเยอะจนชนิดที่เรียกว่าเพื่อนผู้หญิงคนนี้ก็เพื่อนผู้หญิงคนนี้ก็พี่ผู้หญิงคนนี้ก็น้องเพื่อนเยอะเต็มไปหมดติดไลฟ์สไตล์แสนเก๋แล้วก็จะมีเพื่อนเที่ยวที่อยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วก็คอนเนคกันไปเรื่อยแล้วก็เที่ยวอุ้มว่าแฟนสายเนี้ยน่ากลัวสุดสำหรับอุ้มน่ากลัวมากเลยเพราะว่าเมื่อมันมีแอลกอฮอล์ค่ะ1มันมีแอลกอฮอล์เข้ามาเป็นตัวล่อมันเพิ่มภาวะความใจกล้าใจเด็ดหรือสติสัมปชัญญะที่จะยังคิดไป2คือมันมีของสวยงามของหล่อเต็มหน้าเต็มไปหมดอ่ะแล้วอุ้มรู้สึกว่าเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะโอกาสที่มันจะนอกใจกันน่ะมันมีได้เยอะมากเพราะฉะนั้นใครเคยเจอเหตุการณ์สายที่4หรือกลัวสายที่4อยู่ช่วยพิมพ์เลข4มาให้อุ้มหน่อยได้ไหมคะโอ้โหคุณสุรศักดิ์พิมพ์เลข4มาเยอะมาก
เคล็ดลับจีบคนแก่มีไหมคะมีหมดทุกเคล็ดลับเลยค่ะแชทมีหมดทุกเคล็ดลับเลยเดี๋ยวมาไลฟ์ในครั้งหน้าๆว่ากันไปนะคะเพราะเมื่อเจอสายที่4อะค่ะอุ้มจะทำแบบนี้อุ้มไม่ห้ามให้เขาเลิกเที่ยวอุ้มขอ1ครั้ง2ครั้งไม่เกิน3ครั้งขอไปเที่ยวด้วยกล้าให้ไปปะล่ะขอดูหน่อยตอนเวลาอยู่กับเพื่อนแล้วก็ที่บอกว่าเป็นเพื่อนผู้หญิงเป็นเพื่อนพี่น้องกันอะเวลาอยู่แล้วมีแฟนอยู่ด้วยอ่ะเป็นยังไงคุณเชื่อไหมว่าผู้หญิงเราอ่ะมีคอมมอนเซนส์ที่แบบเป็นพลังรุนแรงมากอ่ะคุณจะมีเรดาร์ที่รู้และเข้าใจทันทีเลยว่าคนนี้ไม่ใช่เพื่อนธรรมดาคนนี้ไม่ใช่พี่ธรรมดาคนนี้ไม่ใช่น้องธรรมดาเพราะฉะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ค่ะคุณจะไวมากๆอย่าปฏิเสธเซนส์ตัวเองให้เชื่อเซนส์ตัวเองและอย่าหลอกตัวเองว่าไม่มีอะไรหรอกมั้งเขาแค่เพื่อนกันผิดค่ะเชื่อเซนต์ตัวเองไว้ก่อนจะปลอดภัยมีคนเคยบอกอุ้มว่าความกลัวจะทำให้เราระวังมากขึ้นนะคะและข้อต่อมาเมื่อเจอปุ๊บเราไปเจอทุกอย่างแล้วถ้าเรารู้ว่าไปเจอเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงน่าเป็นกังวลนอกจากสุขภาพเขานอกจากภาวะชีวิตที่มันไม่มีการวางแผนมันกำลังจะเป็นภาวะเด็กที่ไม่มีวุฒิภาวะเที่ยวไปวันๆไม่ได้สนใจอนาคตอะไรเลยสิ่งที่อุ้มจะทำคือคุยและถามเขาเลยค่ะว่าเขาจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนอยากฟังทัศนคติเขาเอนจอยกับการใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนเขาพร้อมที่จะหยุดเมื่อไหร่หรือเขามีแพลนอย่างอื่นไหมนอกจากการตื่น6โมง3ทุ่มเพื่อไปเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วก็กลับมานอนแล้วก็ฝากเราซื้อข้าวมาให้กินเขามีแพลนอย่างอื่นอีกไหมถ้ามีเราแล้วเนี่ยมันไม่ทำให้เขามีความสุขมากขึ้นหรือมีไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ดีมากขึ้นที่จะทำให้เขาลดมันลงได้บ้างแล้วเอาเวลาไปทำสิ่งอื่นที่มีประโยชน์กับตัวเขาเองบ้างเลยหรอยังไม่ต้องนึกถึงตัวเราเลยนะคะทำตัวเองให้มีเด็กก่อนทำตัวเองให้ดูแลตัวเองได้ก่อนยังไม่ต้องมานึกถึงจะดูแลเราเพราะฉะนั้นลองถามเขาด้วยชุดคำถามเหล่านี้ไปก่อนค่ะย้อนชุดคำถามเหล่านี้ให้นะคะข้อที่หนึ่งถ้ามีแฟนติดเพื่อนติดเที่ยวติดปาร์ตี้นั่งคุยแล้วถามเขาว่าเขาเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนเขาพร้อมไหมที่จะหยุดใช้ชีวิตแบบนี้หรือถ้ายังไม่พร้อมจะหยุดตอนไหนมีแพลนอย่างอื่นนอกจากออกไปท่องเที่ยวกลางคืนไปใช้ชีวิตไปปาร์ตี้กับเพื่อนบ้างไหมและการมีเราอ่ะมันทำให้เขาอยากเปลี่ยนไลฟ์สไตล์หรือมีความสุขกับการทำอะไรกับเรามากหรือพอหรือจะทดแทนการทำอะไรเฉพาะกับเพื่อนได้ไหมลองถามในสิ่งเหล่านี้ของเขาดูแต่ถ้าเขาตอบมาทั้งหมดว่าก็เพื่อนไงเพื่อนใช้ใจแลกใจมาก่อนเสมอพอเรามีเรื่องอะไรเขาก็ไม่พูดกับเราไม่ตอบเราและเมื่อเกิดชุดคำถามเหล่านี้ค่ะถ้าเขาเลือกอยู่บ้านทบทวนคิดเฮ้ยเช็คลิสต์ว่ามีโอกาสไปต่อแต่ถ้าเขาเลือกเงียบใส่เราเลือกกุดหงิดใส่เราเลือกไม่พอใจแล้วเลือกออกไปหาเพื่อนเลือกไปเช็คอินปาร์ตี้กับเพื่อนถ่ายรูปเอนจอยกับเพื่อนแต่อ้างว่าเครียดว่ะทะเลาะกับแฟนสิ่งที่คุณควรทำค่ะอย่าให้เขากลับเข้ามาอีกให้เขาออกไปเที่ยวให้นานที่สุดเพราะนั่นคือชีวิตที่เขาเลือกแล้วอย่าเอาชีวิตตัวเองไปอยู่ในพื้นฐานของชีวิตเขาที่มีแต่เพื่อนเพราะเขาไม่ได้มีสเปซที่จะให้คุณเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญในชีวิตเขาเลยเพราะคุณได้เลือกพูดคุยเพื่อที่จะทำให้มันดีขึ้นแล้วแต่คุณต้องรู้ว่าในเรื่องของความรักคุณพยายามคนเดียวไม่ได้คุณทำคนเดียวไม่ได้มันต้องทำไปด้วยกันเรื่องของความรักต้องมีนิสัยผู้ใหญ่ไปด้วยกันเมื่อเวลาที่จะมีนิสัยเด็กก็เอาไว้ทำเรื่องสนุกสนานไปด้วยกันนะคะเคสที่4เขาให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องเข้าสังคมเคยเจอเคสบอกมีแต่ผู้ชายไม่ให้ไปงานกร่อยบอกมีแต่ผู้ชายไม่ให้ไปงานกร่อยเขาบอกแต่จริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะเขาบอกเป็นชุดความเชื่อแต่เราไม่ได้เห็นชุดความจริงแฟนเด็กเรายังไม่เป็นเลยค่ะจะเป็นข้อแรกนิดเองโอเคอันนี้คือโชคดีค่ะมาถึงเคสสุดท้ายของวันนี้เคสข้อที่5สายเนี้ยพังมานักต่อนักแล้วส่วนมากสายเนี้ยจะสร้างให้เกิดอารมณ์ทะเลาะกันเล็กน้อยปานกลางไปจนถึงรุนแรงสายนี้เรียกว่าสายพูดไม่คิดสายติดจิกติดประชดกัดเหวี่ยง
ใครเจอคนรักเด็กนิสัยแบบนี้บ้างพิมพ์ข้อ5มาให้อุ้มหน่อยค่ะข้อที่5สายพูดไม่คิดจิกกัดประชดเหวี่ยงสายนี้ต้องมาเรียนการสื่อสารกับคุณอุ้มนะคะพูดยังไงให้แฟนรักแฟนหลงต้องมาเรียนค่ะสายที่5มีไหมคะถ้าไม่มีอุ้มไปต่อเลยนะสายนี้จะเป็นสายที่เหมือนจะแก้ง่ายแต่สายนี้ในความเป็นจริงอ่ะมันแก้ยากมากมันแก้ยากเพราะว่าอะไรคำพูดของเขาอะค่ะมันมาจากการถูกเลี้ยงดูจากปมของเขาจากทัศนคติอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเป็นเขาและมันอยู่กับเขามานานมากและอุ้มเชื่อว่าเขาไม่น่าจะเป็นกับเราคนที่เป็นแฟนแค่คนเดียวแฟนคนอื่นก็อาจจะเจอในแพทเทิร์นนี้มีความใกล้เคียงกับการเอาแต่ใจแต่อุ้มแยกออกมาเป็นบริบทของการใช้คำพูดคำพูดที่จะบั่นทอนคำพูดที่จะทำให้เสียใจคำพูดที่จะทิ่มแทงให้เราเจ็บปวดล้วนแต่เป็นเรื่องของคำพูดโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นคนที่มีปมแบบนี้ค่ะแฟนที่นิสัยเด็กพูดไม่คิดแบบนี้จะเป็นกลุ่มที่พูดเพื่อให้ชนะพูดเพื่อให้ตัวเองรู้สึกเหนือกว่าพูดเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าสะใจบางครั้งอาจจะขาดความยั้งคิดด้วยซ้ำว่าพูดไปแล้วเนี่ยคนฟังจะรู้สึกยังไงจะมีผลกระทบอย่างไรบางคนเจอซ้ำแต่ต้องอดทนอดทนเพราะคำว่ารักทำให้ลดคุณค่าตัวเองขาดความมั่นใจเสียความมั่นใจไปเลยก็มีนะคะเป็นอย่างนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นวิธีที่จะต้องปรับข้อที่หนึ่งอย่าพูดในตอนที่กำลังมีอารมณ์ขึ้นหรืออารมณ์ปะทุอันนี้ไม่ใช่เขาไม่ใช่เรานะคะเขาต้องปรับคุณต้องแนะนำเทคนิคนี้กับเขาว่าเวลาเขาพูดแบบนี้คุณรู้สึกแบบนี้ช่วยอย่าพูดแบบนี้ตอนที่ยังมีอารมณ์ได้ไหมลองขอก่อนลองแยกกันไปทำอารมณ์ลองขอเขาก่อนตัวที่สองบอกเขาว่าอย่าคิดไปเองว่าการทำแบบนี้จะชนะแล้วเรื่องมันจะดีขึ้นเพราะที่ผ่านมาที่เป็นกันมาเนี่ยคู่เราเนี่ยแหละไม่ต้องไปยกคู่อื่นสิ่งที่เห็นเนี่ยมันมีแต่ทำให้เรื่องอ่ะมันแย่ลงเพราะฉะนั้นต้องเลิกความคิดที่ว่าทำแล้วจะชนะในการทะเลาะกันหรือการสร้างปัญหาจากภาวะพูดไม่คิดในครั้งเนี้ยและข้อที่ต่อมาค่ะบอกเขาว่าเราคือคนรักเขารีมายเขาหน่อยค่ะเขาอาจจะลืมตอนเขาอารมณ์ขึ้นเราคือคนรักเขาคนเนี้ยคือคนที่หวังดีและปรารถนาดีกับเขาคนที่อยู่ข้างๆเขาเจอสุขเจอทุกข์มาด้วยกันเพราะฉะนั้นคนนี้คือคนที่ต้องได้รับฟังคำที่บำรุงหัวใจมากกว่าคำที่กระทบใจคุณบอกเขาเลยตอนที่อุ้มทะเลาะกันกับแฟนอุ้มก็บอกอย่างเงี้ยอุ้มว่ามันน่ากลัวมันน่าเกรงใจมากกว่าการที่คุณจะแบบไปโวยวายกับใส่เขาเพื่อให้เรื่องมันรุนแรงมากขึ้นแล้วต่อมาค่ะคุณอย่าตอบโต้ต่างกันนะคะตอนแฟนที่เอาแต่ใจอ่ะคุณตอบโต้เลยนะแต่เคสเนี้ยคุณอย่าตอบโต้กลับด้วยคำแบบเดียวกันเมื่อคุณเจอภาวะที่เขาพูดจาไม่ดีกับคุณนะคะคุณนิ่งเลยคุณนิ่งเพื่ออะไรเซฟความรู้สึกตัวเองเพราะถ้าคุณพูดอะไรออกไปค่ะมันมีแต่คำพูดที่จะไม่ดีอ่ะที่มันจะถาโถมลงมาใส่คุณเพราะเขาอยู่ในจุดต้องเอาชนะไงเขาไม่ได้คิดหรอกว่าคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะเสียใจไหมคุณจะอะไรยังไงเขาไม่ได้คิดเพราะตอนนั้นอารมณ์เขามันมามากกว่าคำพูดเขาเลยพร้อมที่จะทิ่มแทงคุณทุกรูปแบบนิ่งไปเลยค่ะนิ่งไปเสร็จเมื่ออารมณ์เขาเย็นลงค่ะคุณนั่งไล่ลำดับเลยเหมือนที่อุ้มบอกนั่งไล่ลำดับบอกเขาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณรู้สึกยังไงและสิ่งที่มันจะเกิดต่อจากนี้ไปถ้ามันยังเป็นแบบนี้อยู่เราคงต้องได้เลิกลากันเราคงไม่พร้อมที่จะมีชีวิตอยู่กับคนที่ด่าทอหรือพูดจาไม่ดีกับเราตลอดเวลาเราไม่พร้อมเพราะมันคงจะทำให้เราเสียใจมีภาวะหวาดกลัวมีภาวะอะไรก็แล้วแต่เราไม่พร้อมสุดท้ายถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะแล้วเขาปรับมันไม่ได้ท้ายที่สุดทุกเหตุการณ์ความรักที่อุ้มบอกใน5เคสเนี่ยมันจะจบลงตรงที่ต้องเลิกลากันอุ้มไม่แนะนำให้คุณอดทนอุ้มแนะนำให้คุณอยู่ใน2สเต็ปนี้ที่อุ้มสรุปมาให้ว่าในทุกพฤติกรรมหลักอะค่ะ5ข้อที่อุ้มบอกมาเนี่ยไม่ว่าจะมี 5.1.2.3 ที่คุณไปเจอในแพทเทิร์นที่เป็นเฉพาะในรูปแบบความรักของคุณอุ้มบอกเลยว่ามันมีข้อสรุปอยู่แค่2อย่างอย่างที่1ปรับตัวคุณกับ
ชวนให้เขาปรับตัวเองถ้าคุณปรับตัวเองว่าดีแล้วคุณชวนเขาปรับแล้วและเขาไม่พร้อมที่จะปรับนั่นแปลว่าคำพูดของคุณไม่ได้มีผลต่อความรู้สึกหรืออิทธิพลของเขาเขาไม่ได้สนใจว่าคำพูดของคุณจะไปช่วยอะไรกับชีวิตเขาหรือคุณดีกับชีวิตเขายังไงใช้คำนี้ดีกว่าจากนั้นสเต็ปที่2ถ้าปรับไม่ได้สิ่งที่คุณต้องทำกับตัวเองค่ะเปลี่ยนแฟนใหม่ค่ะคุณต้องดึงตัวเองออกมาให้ได้อย่างเร็วที่สุดแล้วก็เปลี่ยนแฟนใหม่เพราะคุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอดทนอยู่ในสภาวะ5เคสนี้เพื่อที่จะรอวันเลิกลาและวันที่คุณรู้อยู่แล้วว่ามันถึงทางตันแล้วมันก็พังอย่างแน่นอนคุณลดภาวะที่คุณจะปวดประสาทปวดหัวเสียใจหงุดหงิดน้อยใจคุณเอาไปเรียนรู้กับคนใหม่ที่คุณสามารถจะเช็คเขาได้ตั้งแต่ต้นในรักครั้งใหม่เพราะคุณมีอุ้มเป็นเรื่องเล่าแล้วไงว่าฉันขอเช็คเลย5เคสเนี้ย1 2 3 4 5แล้วคุณน่ะไปจัดการแพทเทิร์นตรงนั้นก่อนเพื่อให้คุณน่ะได้เรียนรู้กับรักครั้งใหม่แล้วก็ไม่ต้องมาทนกับเด็กนิสัยอันธพาลแบบนี้อีกต่อไปอุ้มว่านะเป็นข้อดีมากกว่าค่ะสำหรับการไลฟ์พูดคุยกันในครั้งนี้หมดอ่ะมีคอมเมนต์ค่ะคุณหนูสุราล่าสุดบอกว่าเมื่อก่อนนิสัยนี้พูดประชดพูดจิกพูดไม่คิดลงคอร์สกับโค้ชกิ๊บไปแล้ว2คอร์สเริ่มมีสติไม่แรงเท่าเมื่อก่อนรู้สึกยังควรปรับปรุงให้ดีกว่านี้ได้อีกค่ะค่ะโอเคการที่คุณสุรศักดิ์ใช่ไหมคะหนูสุราเพราะคุณสุรารักษ์โอเคค่ะคุณสุรารักษ์คะคุณสุรารักษ์เป็นคนดีมากคนดีมากในความหมายของอุ้มคืออะไรเราอ่ะรู้ว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรเมื่อเรารู้เสร็จแล้วอะค่ะเราอะต้องเตือนสติตัวเองเสมอและเราต้องรู้ว่าเหตุการณ์ตรงจุดไหนที่เป็นตัวจุดชนวนให้เราอะทำพฤติกรรมเหล่านี้ย้อนกลับไปดูที่อุ้มบอกเมื่อมีเหตุการณ์ไหนที่มันจุดชนวนค่ะหลีกเลี่ยงมันอย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นและคุณสุรารักษ์ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าคุณพร้อมที่จะเสียเขาไปไหมถ้าคุณพร้อมที่จะเสียคนรักคุณไปคุณเป็นตัวเองเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนแต่เชื่อไหมว่าคุณจะเสียคนรักคนที่2 3 4เหมือนเดิมไปตลอดแต่ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะเสียคนรักของคุณไปกลับไปทำแบบที่อุ้มบอกค่ะปรับตัวเองมันอาจจะปรับไม่ได้เลยในวันนี้แต่มันจะค่อยๆดีขึ้นแค่นั้นก็ขอบคุณตัวเองมากแล้วถึงแม้ว่าผู้ชายคนปัจจุบันหรือคนเก่าจะไม่ได้ให้โอกาสเราแล้วเราก็นำพามันไปใช้กับคนใหม่เพื่อแก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแค่นั้นเองค่ะพี่อุ้มมีอะไรฝากอยากฝากทิ้งท้ายไว้ไหมครับได้ข่าวว่าทำคอร์สไว้แล้วด้วยโอ้ใช่ขายได้ปะขอดูก่อนขอดูก่อนจริงเหรอจริงปะเนี่ยในใครรอคอร์สอุ้มกดแบบครูอุ้มกด1ให้ครูอุ้มเห็นหน่อยครับผมกดกดเลข1นี่แหละเออกด1อ่ะกด1มาหน่อยอุ้ยหาก่อนนะตื่นเต้นน่ะทุกอย่างจดตลอดเวลาเลยอ่ะกลัวแบบทำไม่ดีกลัวทุกคนไม่ชอบปึ๊บแป๊บนึงนะคะอุ้ยตกใจเอ๊ะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะพี่วิทย์ทำไมหาไม่เจอตื่นเต้นน่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วคอร์สอะค่ะอุ้มมาสอนอุ้มมาวางคอร์สไว้โดยอุ้มก็คุยกับทุกคนใน How to ดูดีนั่นแหละว่าทุกคนน่ะอยากจะทำอะไรอยากจะเรียนแบบไหนอยากจะรู้อะไรและคิดว่าอุ้มมีประโยชน์ที่จะแบ่งปันทุกคนในเรื่องอะไรบ้างหลักๆเลยค่ะคอร์สที่1อุ้มมาสอนให้พูดและมีเสน่ห์พูดยังไงให้รู้จักน้ำหนักคำพูดยังไงให้อุ้ยเลขหนึ่งมาเต็มเลยตื่นเต้นอยากเห็นเลขหนึ่งอีกจังเลยอยากเห็นสักร้อยเลขหนึ่งอ่ะคือจะสอนให้พูดให้มีเสน่ห์อุ้มว่าคำพูดอะค่ะมันฆ่าคนได้แต่ในขณะเดียวกันคำพูดอะมันเสกทุกอย่างได้ดังใจเพราะอุ้มสอนทุกคนอะให้ใช้คำพูดเสกทุกอย่างได้ดังใจอันนี้คือคอร์สที่หนึ่งคอร์สที่2อ่ะอุ้มจะชาเลนจ์ทุกคนนะคะทุกคนจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เป็น new you ที่ดูดีภายใน30วันอยู่กับอุ้ม30วันคอร์สเนี้ยจะเหมือนอุ้มอะค่ะไปนั่งสอนทุกคนแบบตัวต่อตัวเลยอะไม่แบบที่ทุกคนต้องส่งไลน์มาหาอุ้มแล้วอุ้มต้องถามว่าขอดูหุ่นหน่อยได้ไหมคะนั่นนู่นนี่ทุกคนจะได้อยู่ในเซสชั่นแบบนั้นกับอุ้มเลยและ30วันค่ะทุกคนจะดูดีในโซเชียลมีเดียเลยอันนี้อุ้มการันตีด้วย
ด้วยโซเชียลมีเดียของอุ้มที่ทุกคนไปติดตามนะคะคอร์สต่อมาคือ ขอโทษทีค่ะอุ้มมาสอนทุกคนคิดใหม่คิดให้รวยเพราะคุณเชื่อไหมคะว่าทุกอย่างมันมาจากความคิดคุณจะสวยหรือไม่สวยมันมาจากความคิดโอ้ยเลขหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอดูเลขหนึ่งอีกได้ไหมคะหัวใจเต้นแรงดีใจคืออุ้มมาสอนให้ทุกคนอะคิดเราต้องมีแพทเทิร์นที่ดีนี่มันเป็นยุค2020แล้วเดี๋ยวไลฟ์ครั้งหน้าไลฟ์ครั้งหน้าอุ้มคิดหัวข้อไลฟ์ไปแล้วไลฟ์ครั้งหน้าค่ะทุกคนต้องเตรียมกระดาษปากกาเราจะมาชาเลนจ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่อ่ะในปี2020ไปพร้อมกับอุ้มมีข้ออะไรบ้างเดี๋ยวอุ้มมาบอกเพราะฉะนั้นและข้อต่อมาค่ะสำหรับใครที่เคยล้มแบบอุ้มอ่ะอุ้มจะมาสอนเทคนิคค่ะที่ทำให้คุณอ่ะล้มแล้วลุกได้แล้วหมดหนี้แล้วพลิกมามีเงินเป็นล้านในบัญชีทำไมอุ้มกล้าพูดทุกอย่างที่อุ้มพูดอุ้มผ่านมันมาได้แล้วจริงๆมันเป็นประสบการณ์ตรงจริงๆและเมื่ออุ้มเป็นเด็กหญิงเงินเดือน 7,000 บาทค่ะที่ทำได้ทุกคนก็จะทำได้เพราะฉะนั้นอุ้มจะมีโจทย์ในคลาสนี้ไปพร้อมกันว่าภายในกี่วันภายในกี่เดือนภายในกี่ปีทุกคนต้องหมดหนี้และมีเงินในบัญชีกี่ล้านบาทอุ้มไม่พูดเงินหลักพันหลักหมื่นแล้วนะคะเสียเวลาอุ้มชวนทุกคนข้ามไปคิดรวยแล้วค่ะเป็นเงินหลักล้านบาทเพราะฉะนั้นจะเป็นคอร์สที่ทุกคนจะสวยรวยและมีเงินเก็บพูดดีคิดดีแต่งตัวดีสวยรวยมีเงินเก็บอ่ะเพอร์เฟคใช้คำนี้เพอร์เฟคและสุดท้ายอะค่ะที่ชอบมาถามอุ้มว่าครูอุ้มคะอยากขายของออนไลน์ขายอะไรดีขายอะไรดีครั้งนี้เราจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่สวยแซ่บและก็มีบัญชีเงินล้านไปพร้อมๆกันเดี๋ยวอุ้มจะมาสอนทั้งหมดเทคนิคการขายของการวางแบรนด์การนำเข้ามาขายการทำการตลาดการโพสต์ขายการเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่สวยดูดีและแซ่บที่สุดที่เผ็ดที่สุดในเทคนิคการไลฟ์ขายต่างๆเดี๋ยวอุ้มจะมาสอนนะคะโหเพิ่มหนึ่งสินค้าจากไหนครูอุ้มสินค้าจากจีนค่ะสินค้าทำเงินล้านจากประเทศจีนทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าอุ้มนำเข้าสินค้าจากจีนอยู่แล้วมีชิปปิ้งอยู่แล้วสิ่งที่คุณเย้สิ่งที่คุณจะเจอค่ะคุณจะไม่ถูกอุ้มหลอก 100% เพราะคุณหาอุ้มเจอและอะไรที่อุ้มไม่เคยลงมือทำมาแล้วและไม่มีตัวเลขในบัญชีนั้นแล้วอุ้มจะไม่พูดกับทุกคนอุ้มจะไม่สอนทุกคนแบบที่สอนอะไรก็ไม่รู้แต่อุ้มมาสอนโนว์ฮาวที่เหมือนจับมือทุกคนทำเหมือนเดินไปด้วยกันกับอุ้มแล้วทุกคนมีเงินเก็บในบัญชีแบบนั้นจริงๆกับอุ้มโดยคุณเริ่มต้นทำธุรกิจแค่เรียนไปกับอุ้มค่ะแค่นั้นเลยงานพร้อมเรียนแล้วครับโอเคและเมื่อคุณขายเป็นนั่นนู่นนี่คุณเชื่อไหมว่าการเขียนน่ะทุกอย่างในวันนี้อุ้มเขียนถูกใจคุณโค้ชกิ๊กเขียนถูกใจทุกคนเขียนถูกใจเรามีเทคนิคในการเขียนไม่ใช่อยู่ดีๆแบบเราอยากเขียนอะไรก็เขียนเราจะสอนเทคนิคในการเขียนให้ถูกใจเพราะเมื่อคุณเขียนถูกใจแล้วค่ะทุกคนชอบในสิ่งที่คุณเขียนแล้วอ่ะมันจะคอนเวิร์ตกลับมาเป็นเงินพูดคอนไหนไปก็ดูรวยไปหมดเลยอ่ะไม่ชอบตัวเองเลยอ่ะและสุดท้ายปลายทางค่ะในยุคนี้ที่ทุกคนน่ะเป็นเน็ตไอดอลคุณภาพอยากให้ทุกคนไปเสิร์ชว่าการเป็นไมโครอินฟลูเอนเซอร์ในยุคนี้รวยและดีและทำงานทุกที่ได้อย่างไรนี่คือคลาสที่จะพาทุกคนเป็นเน็ตไอดอลคุณภาพทำยูทูบเบอร์แล้วก็ดีเป็นยูทูบเบอร์ก็ดีทำเพจก็ดีทำคลิปก็เด็ดนะคะไลฟ์ขายของก็เด็ดเพราะทุกคนจะได้เรียนรู้หลักสูตรนี้และหลักสูตรสุดท้าย how to การล็อกสเปคผู้ชายและได้ผู้ชายคนนั้นจริงๆถามว่าพี่ป๊อปเคยถามอุ้มว่าแล้วมีล็อกสเปคผู้หญิงไหมใช้หลักการเดียวกันค่ะล็อกสเปคเพศอื่นได้ไหมที่เป็นเราไม่มีเพศแล้วในยุคนี้ใช้หลักการเดียวกันและอุ้มจะสอนล็อกชนิดที่แบบคุณจะเห็นภาพเดียวกันไปกับอุ้มเลยแล้วคุณก็จะรู้เลยว่าเขาอยู่ตรงจุดไหนเขายืนตรงไหนเขาแต่งตัวยังไงเขาหน้าตาแบบไหนและคุณเห็นเขาแบบไหนถ้าอุ้มทำให้คุณไม่พูดคำว่าเดจาวูมากเลยค่ะครูอุ้มเอาเงินมาคืนค่ะ8คอร์สค่ะปีหน้าเจอกันมกราคมโอเคขอบคุณทุกคนมากไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ